ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันหยุดราชการณบริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ซึ่งวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม้หลายหน่วยงานจะเริ่มหยุดไปบางส่วนแล้วแต่ยังคงมีคณะสมาคมมูลนิธิทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนซึ่งมาทั้งแบบเป็นครอบครัวและส่วนบุคคลต่างทยอยมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเป็นจำนวนมากโดยตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามีผู้นำแจกันดอกไม้พระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆมาถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิครอบครัวเกตอู๊ดจังหวัดนครสวรรค์คณะนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครครอบครัวบุญมหานาคเขตจตุจักรโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนครอบครัวชินสกุลอนันต์เขตลาดกระบังครอบครัวมั่งมีเขตบางคอแหลมครอบครัวพักดีเขียวครอบครัวหอมเย็นและครอบครัวตั้งตระกูลอุดมเขตธนบุรีราชสกุลชัยยันครอบครัวทองลิ่มเขตบางเขนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้วครอบครัวพาณิชย์ปุญญวิทย์จังหวัดชลบุรีครอบครัวขุสิตาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคกลางคณะสงฆ์วัดสะเกดเชิญพระพุทธมงคลชินสีวชิรมุนีจำลองพระประธานประจำพระอุโบสถวัดสะเกดซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประจำวันประสูติมาถวายพร้อมสวดมนต์บทโพชฌงคปริศถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันโรงเรียนบ้านน้ำพรมครอบครัวอุดไวจังหวัดสมุทรปราการชมรมครูเก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมกลุ่มต้นกล้าเทิดทูนสถาบันสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยพ่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนปริญญาธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีราชสกุลจิตพงศ์ครอบครัวสมคุณจังหวัดภูเก็ตราชสกุลสังฆทัตมูลนิธิทองกุศลศาลเจ้าหวางต้าเซียนโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาจังหวัดนนทบุรีสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพครอบครัวโภคทรัพย์ครอบครัวรักจัญญาครอบครัวทองโสมและครอบครัวเจนศึกจังหวัดปทุมธานีครอบครัวรักไทยจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มอาสากาชาดสภากาชาดไทยสตรีดีเด่นปี2565ทั้งนี้ได้มีประชาชนบางส่วนมีความตั้งใจที่จะมาร่วมถวายพระพรโดยปักหลักอยู่บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ตลอดทั้งวันซึ่งมีการนำพระรูปในพระกรณียกิจต่างๆมาแสดงให้ชมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารน้ำดื่มและของว่างพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพรและประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลในช่วงเที่ยงของทุกวันณบริเวณโถงทางเชื่อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์กำลังพลของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานได้ร่วมใจกันสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์โพชฌงคปริศอุณหิตสวิชยาสูตรและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยมีพันโทสันติสอนนารายณ์ผู้บังคับกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่3เป็นประธานนำกำลังพลรวมทั้งสิ้น273นายร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ทั้งนี้ทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณเมืองจูบาและเมืองรุมเบกสาธารณรัฐเซาท์ซูดานได้ร่วมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกวัน
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอด24ชั่วโมงและสามารถไปลงนามถวายพระพรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรภายในเขตพระราชฐานต่างๆเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นั้นในการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรตามความสะดวกตามเขตพระราชฐานต่างๆประกอบด้วยพระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศและพระตำหนักทักษิณราชนิเวศทางนี้จะเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรในวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทางที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยในส่วนสถานที่ลงนามในพระบรมมหาราชวังประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือส่วนเดินเท้าสามารถใช้อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงจะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้กับประตูมณีนพรัตน์ซึ่งการเข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามให้ใช้เส้นทางประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมเท่านั้นวันนี้เวลา 7:49 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสงฆ์และทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่พระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกวัดอุดมมงคลวนารามจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนสำรับพัตตาหารและสังฆทานแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับเมื่อพระสงฆ์ฉันพัตตาหารเสร็จทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ข้างธรรมาสน์เทศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณจังหวัดอุดรธานีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกอบรมจิตอบรมใจด้วยสมาธิภาวนาคือการฝึกจิตใจให้สงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอันนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังที่มีความหมายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เมื่อพระราชวชิรธรรมาจารย์ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา